สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่าเบสเชงอีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับก็อาจจะอัพคลิปให้เพื่อนๆดูช้าหน่อยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยก็เกือบ1ทุ่มแล้วนะครับที่ผมอัดคลิปก็ถ้าจะอัพให้ดูเนี่ยก็ราวๆประมาณ2ทุ่มกว่าๆหน่อยนะครับก็อาจจะอัพให้ดูแล้วนะครับอาจจะเป็นช่วงนั้นนะฮะที่เพื่อนๆจะได้ดูคลิปนี้นะครับซึ่งก่อนอื่นนะครับต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นวันที่ผมเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งทั้งวันเลยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้อัดคลิปตอนเช้านะครับให้เพื่อนๆดูนะครับแต่ว่าพาสซีฟอินคัมหรือว่ารายได้ที่เกิดขึ้นกับผมในวันนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นจำนวนเงินอีกหนึ่งจำนวนเงินนะครับที่ทำให้เพื่อนๆเนี่ยอยากจะรู้จักกับเบสเชงมากขึ้นแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะรู้กันแล้วนะครับว่าวันนี้นะฮะผมสามารถทำเงินจากเบสเชงได้เท่าไหร่นะฮะกดไลค์ก่อนเลยนะครับกดไลค์เลยนะฮะแล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยเมื่อเพื่อนๆทำการกดกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมสามารถทำเงินจากเบสเชงเนี่ยได้เท่าไหร่กันนะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าวันนี้เป็นวันหนึ่งเลยนะครับที่ผมไม่ได้ทำอะไรทั้งวันนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีอะไรยุ่งแบบทั้งวันเลยนะครับก็สำหรับรายได้ที่เพื่อนๆเห็นในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจากการที่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับตลอดทั้งวันเนี่ยผมไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับเบสเชงเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมสามารถทำเงินไปเท่าไหร่กันนะครับไปดูกันเลยนะฮะนี่เลยนะครับคือรายได้ที่ผมสามารถทำได้ในวันนี้นะครับ7ดอลลาร์กับ25เซนต์นะครับขอรีเฟรชเว็บไซต์สักนิดนึงนะครับเผื่อว่ายอดมันยังไม่นิ่งนะฮะโอเคครับผมตอนนี้นะครับก็รีเฟรชเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะครับยอดมันก็นิ่งอยู่ที่7ดอลลาร์กับ29เซนต์นะครับยอดมันนิ่งอยู่ที่จำนวนนี้นะครับก็เดี๋ยวเราลองมาแปลงค่าเงินกันดูนะครับว่า7ดอลลาร์กับ29เซนต์นี้นะครับเมื่อแปลงเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในเว็บไซต์สำหรับแปลงค่าเงินกันแล้วนะครับก็ตอนนี้เนี่ย1ดอลลาร์มันอยู่ที่32บาทกับ58สตางค์นะครับก็ลงมาอีกแล้วนะครับอย่างกราฟที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้เลยนะครับค่าเงินมันเริ่มลงมาแล้วนะครับก็อีกไม่นานเนี่ยก็น่าจะลงไปที่ประมาณ32บาทเฉยๆแล้วนะครับก็แนะนำว่าถ้าเกิดว่าช่วงนี้นะครับใครอยากจะเข้ามากอบกู้เงินจากเบสเชงนี้นะครับก็ให้รีบเข้ามาดีกว่านะครับเพราะเดี๋ยวถ้าค่าเงินมันลงเนี่ยเราก็อาจจะได้เงินน้อยลงนะครับก็เดี๋ยวเรามาแปลงค่าเงินกันเลยนะฮะ7ดอลลาร์กับ29เซนต์นะครับแปลงค่าเงินกันเลยนะครับว่าจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับแปลงค่าเงินกันเลยนะครับปุ๊บนี่นะครับ7ดอลลาร์กับ29เซนต์นะครับเมื่อแปลงเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่237บาทกับ52สตางค์นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับคือเงินที่ผมสามารถทำได้ในวันนี้นะครับจากเบสเชงนั่นเองนะครับทั้งที่วันนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ทำเบสเชงเลยนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยวันหนึ่ง230บาทเองทำงานเอาค่าแรงขั้นต่ำวันละ300บาทเนี่ยน่าจะคุ้มกว่าอีกใช่ไหมนะครับเพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะคิดอย่างนี้นะครับก่อนอื่นนะครับผมต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่านี่นะครับคือรายได้ที่เกิดขึ้นจากการที่ผมเนี่ยได้ทำการโปรโมทเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนั่นเองนะครับก็คือโปรโมทเอาไว้ในช่วงของกลางคืนแล้วนะครับเพราะผมรู้ว่าวันนี้เนี่ยผมจะไม่ว่างนั่นเองนะครับซึ่งในช่วงกลางคืนนั้นผมทำไปประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับผมใช้เวลาทำอยู่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับซึ่งเพื่อนๆลองคิดดูนะครับนี่คือรายได้ที่เกิดขึ้นจากการที่ผมทำงานไว้ก่อนหน้านี้นะครับถ้าเกิดว่าผมทำงานเต็มเวลาแล้วครับตลอดตั้งแต่เช้านะครับจนถึงเย็นเพื่อนๆคิดว่าใน1วันผมสามารถทำเงินได้เท่าไหร่ล่ะครับลองคิดดูนะครับว่ามันจะเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่กันนะครับก็ตามนั้นเลยนะครับนี่เลยนะครับก็คือรายได้ที่ผมสามารถทำได้จากเบสเชงในวันนี้นั่นเองนะครับก็ตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับคงอยากจะรู้จักกับเบสเชงกันแล้วใช่มั้ยล่ะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะรู้จักกับเบสเชงแล้วนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้นะฮะกดไลค์ก่อนเลยนะครับกดไลค์เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยเมื่อเพื่อนๆกดแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเบสเชงกันเลยนะครับเบสเชงนะครับก็คือแพลตฟอร์มแนว Affiliate โปรแกรมนั่นเองนะครับหรือพูดง่ายๆนะครับก็คือแพลตฟอร์มแนวสำหรับตัวแทนโปรโมทนะครับซึ่งเมื่อเราสมัครสมาชิกเข้ามาเนี่ยหน้าที่ของเราหลักๆเลยนะครับเราจะได้รับลิงก์หน้าตาแบบนี้นะครับลิงก์นี้นะครับก็คือลิงก์ Affiliate หรือว่าลิงก์โปรโมทประจำตัวของเรานั่นเองนะครับซึ่งหน้าที่ของเรานะครับก็คือเอาลิงก์นี้ออกไปโปรโมทนั่นเองนะครับซึ่งทุกครั้งที่เราลิงก์นี้ออกไปโปรโมทนะครับแล้วมีคนสมัครสมาชิกเข้ามานะครับก็คือเขาสมัครมาฟรีๆเลยนะครับมีคนสมัครสมาชิกเข้ามานะครับเป็นสมาชิกกับเบสเชงเนี่ยเราจะได้รับเงินอยู่ที่ 0.04 ดอลลาร์นะครับถึง 0.65 ดอลลาร์ต่อ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามานั่นเองนะครับนี่เลยนะครับเบสเลทนะครับก็คือเงินที่เราจะได้รับแน่ๆนะครับต่อ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามานะฮะก็คือ 0.04 ดอลลาร์นะครับสูงสุดนะครับเราจะได้รับอยู่ที่ 0.65 ดอลลาร์ต่อ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามานะครับ
ซึ่งขั้นต่ำในการถอนเงินกับเว็บไซต์นี้นะครับก็อยู่ที่$1เท่านั้นเองนะครับซึ่งการถอนเงินของเว็บไซต์นี้นะครับจะถอนผ่านบิตคอยน์นะครับตอนนี้เนี่ยผมแนะนำให้ใช้บิตคอยน์นะครับเพราะว่าบิตคอยน์นี้นะครับเวลาเราถอนเงินแล้วเนี่ยจะได้รับเงินเร็วที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งนี่เลยนะครับก็คือวิธีการทำเงินกับเบสเชนนั่นเองนะครับสรุปง่ายๆเลยนะครับก็คือเมื่อเราสมัครสมาชิกเข้ามาในเบสเชนนี้นะครับสมัครฟรีนะครับบอกก่อนว่าตรงนี้เนี่ยเบสเชนสมัครฟรีนะครับตอนเราสมัครสมาชิกเข้ามาเนี่ยเราสมัครฟรีนะครับเมื่อเราสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับเราจะได้รับลิงก์โปรโมทหรือว่าลิงก์แอฟฟิลิเอทส่วนตัวของเรานั่นเองนะครับก็คือลิงก์นี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับซึ่งเมื่อเราลิงก์นี้ออกไปโปรโมทนะครับแล้วมีคนสมัครสมาชิกเข้ามานะครับเราก็จะได้รับเงินนะครับ 0.04 ถึง 0.65 ดอลลาร์ต่อ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามานั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเราสามารถทำเงินได้เกิน1ดอลลาร์เมื่อไหร่นะครับเราก็สามารถที่จะสั่งถอนเงินได้เลยนะครับซึ่งนี่เลยนะครับก็คือวิธีการทำเงินกับเบสเชนนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการถอนเงินนะครับก็ให้เรามาคลิกตรงที่เมนูนี้ครับผมนี่เลยนะครับ Affiliate Money Withdraw นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเนี่ยถอนเงินได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะเห็นการถอนเงินของผมนะครับว่ามันทำยังไงเพื่อนๆก็สามารถดูรีวิวการถอนเงินจากเบสเชนนี่เนี่ยด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งผมจะมีรีวิวการถอนเงินแล้วก็การได้รับเงินจากเบสเชนนี่เนี่ยให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับจะมีลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งการถอนเงินจากเบสเชนนะครับเราจะได้รับภายใน5วันทำการนะครับหรือก็คือถ้าเกิดว่าเราสั่งถอนเงินนะครับเราจะได้รับภายในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้นนะครับวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะไม่ได้รับเงินนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการทำเงินกับเบสเชนแล้วก็การถอนเงินกับเบสเชนนั่นเองนะครับซึ่งการถอนเงินตรงนี้เนี่ยผมขอไม่ถอนให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันการแอบอ้างการถอนเงินกับเบสเชนนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับก็เป็นภาพรวมการทำเงินกับเบสเชนนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจอยากจะลองทำเงินกับเบสเชนดูบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิกเข้ามาได้นะครับจากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครสมาชิกเบสเชนฟรีนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปภายในลิงก์นั้นนะครับก็ภายในลิงก์เนี่ยจะมีคลิปวิดีโอนะครับที่อธิบายให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าเบสเชนคืออะไรเบสเชนทำเงินได้ยังไงนะครับแล้วก็ท้ายคลิปเนี่ยก็จะมีสอนการสมัครสมาชิกกับเบสเชนด้วยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจนะครับเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิกกับเบสเชนได้เดี๋ยวนั้นเลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากกันไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ